กองทัพอิสราเอลสั่งเหล่าทหารให้เตรียมพร้อมรับมือกับการยกพลเข้าสู่เลบานอนและการเข้าสู่ช่วงใหม่ของการปฏิบัติการที่มีเป้าหมายนำผู้คนตอนเหนือกลับบ้านพร้อมระดมทหารเพิ่มอีก2กองพลพลโทเฮอร์ซี่ฮาเลวีเสนาธิการกองทัพอิสราเอลได้กล่าวกับทหารกองพลยานเกราะที่7ระหว่างการฝึกซ้อมจำลองการโจมตีภาคพื้นดินในเลบานอนโดยฮาเลวีระบุว่าพวกคุณได้ยินเสียงเครื่องบินจากข้างบนเรากำลังโจมตีตลอดทั้งวันทั้งเพื่อเตรียมพื้นที่สำหรับความเป็นไปได้ในการบุกเข้าไปในเลบานอนและเพื่อโจมตีกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ต่อไปตอนนี้กลุ่มฮิซบอลเลาะห์ได้ขยายขอบเขตการยิงออกไปโดยฮิซบอลเลาะห์ยิงขีปนาวุธไปที่ใจกลางของอิสราเอลซึ่งก็จะต้องได้รับการตอบโต้อย่างรุนแรงกลับเช่นกันฮาเลวีระบุต่อว่าวันนี้เราจะเดินหน้าต่อไปเราจะไม่หยุดเราจะโจมตีและโจมตีพวกเขาทุกที่เป้าหมายนั้นชัดเจนมากนั่นคือการพาผู้คนทางตอนเหนือที่พลัดถิ่นกลับคืนสู่ดินแดนอย่างปลอดภัยและเพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าวเราจึงเตรียมกระบวนการซ้อมรบภาคพื้นดินซึ่งก็คือรองเท้าทหารของพวกคุณจะเข้าสู่ดินแดนของศัตรูเข้าสู่หมู่บ้านที่กลุ่มฮิซบอลเลาะห์เตรียมไว้เป็นฐานทัพขนาดใหญ่พร้อมโครงสร้างพื้นฐานใต้ดินจุดพักรบรวมถึงเครื่องที่ใช้ยิงเข้าสู่ดินแดนของเราเพื่อโจมตีพลเรือนชาวอิสราเอลฮาเลวีกล่าวต่อไปว่าการที่พวกคุณเข้าไปในพื้นที่เหล่านั้นด้วยกำลังและการเผชิญหน้ากับเจ้าหน้าที่ของกลุ่มฮิซบอลเลาะห์สิ่งเหล่านี้จะแสดงให้พวกเขาเห็นว่าการเผชิญหน้ากับกองกำลังมืออาชีพที่มีทักษะสูงและมีประสบการณ์รบนั้นมีความหมายอย่างไรพวกคุณกำลังเข้ามาพร้อมกับความแข็งแกร่งและการมีประสบการณ์ที่มากกว่าพวกเขาอย่างมากพวกคุณจะเข้าไปทำลายศัตรูที่นั่นและทำลายโครงสร้างพื้นฐานของพวกเขาอย่างเด็ดขาดสิ่งเหล่านี้จะทำให้เราสามารถส่งผู้พลัดถิ่นไปทางตอนเหนือกลับคืนถิ่นไปได้อย่างปลอดภัยขณะเดียวกันพลตรีโอริกอดินผู้บัญชาการกองบัญชาการกองทัพอิสราเอลตอนเหนือที่ได้ไปเยี่ยมทหารกองพลยานเกราะที่7เช่นกันก็ได้กล่าวกับทางกองทหารว่าเราได้เข้าสู่ช่วงใหม่ของการปฏิบัติการแล้วโดยปฏิบัติการดังกล่าวเริ่มต้นขึ้นด้วยการโจมตีอย่างรุนแรงต่อขีดความสามารถของกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ซึ่งเป็นการเน้นไปที่ขีดความสามารถในการโจมตีทางอาวุธและการโจมตีอย่างรุนแรงต่อผู้บัญชาการรวมถึงเจ้าหน้าที่ของกลุ่มเมื่อเผชิญหน้ากับเหตุการณ์สถานการณ์เช่นนี้เราจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ด้านความปลอดภัยและต้องเตรียมพร้อมอย่างเต็มที่สำหรับการซ้อมรบและการดำเนินการเพื่อสร้างเงื่อนไขที่จะทำให้สามารถนำชาวอิสราเอลกลับบ้านได้ต่อไปนอกจากนี้ทางด้านของกองทัพอิสราเอลก็ได้ออกแถลงการระบุว่าตามการประเมินสถานการณ์กองกำลังป้องกันประเทศของอิสราเอลจึงได้สั่งระดมกองพลสำรอง2กองพลเพื่อปฏิบัติการในทางตอนเหนือขั้นตอนนี้จะทำให้มั่นใจได้ว่าจะมีการดำเนินการต่อกลุ่มฮิซบอลเลาะห์การคุ้มครองอิสราเอลและจะกำหนดเงื่อนไขในการส่งตัวผู้อยู่อาศัยในอิสราเอลตอนเหนือกลับบ้านด้วย